พี่โป๊ปน้องเบลแล้วก็มีคำโปรยเป็นคำรักสั้นๆซึ่งไดอะล็อกเหล่านั้นเนี่ยเป็นความในใจที่พี่โป๊ปมีต่อแม่เกสรถ้าเราจะขอดูสดๆบนเวทีได้ไหมโอเคเหรอครับเนี่ยไหวไหมเดี๋ยวนะแล้วนี่คือต้องคาแรคเตอร์ไหนเพราะว่ากลัวจะสปอยหนังเออถ้าเป็นแม่เกสรเดี๋ยวก็จะสปอยหนังค่ะพี่แนะนำให้เบลปล่อยใจปล่อยใจฟรีปล่อยใจพี่ป๊อกเขามาแล้วใจเรายังไงอยากกีดกีดอยากกอดกอดนะคะถ้าไม่ได้แปะมือพี่แต่เดี๋ยวจะทำแทนเองพี่จัดการเรื่องนี้ได้แต่ทั้งหมดนี้จะต้องมีหลักฐานค่ะรบกวนขอขึ้นจอเลยค่ะนี่คือไดอะล็อกโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากเอาละค่ะก็เอาเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันนะได้ค่ะถอดแมสไหมพี่โป๊อยากถอดแมสก่อนเลยว่าอยากไปถือแมสให้ด้วยวิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่ายอะไรกันเออต้องถอดด้วยดิจะมองพี่ไงเฉยตั้งแต่พี่ได้เจออ๋อเจ้าดอกไม้ทุกดอกก็โดนแกเป็นโอ้ยเนี่ยจริงพูดกับคะอ้าวตกลงนางเอกไม่พูดอะไรเลยออกคาแรคเตอร์ซะแล้ววันเถิดนะครับผมว่าตอบดิก็ตอบเลยครับตอบเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เหมือนกันตอบเป็นตอบครับคุณพี่นี่โคตรหวานเลยทุกครั้งครับแมนมากแมนมากแมนและขอจับมือกับพี่ป๊อปและเบลล่าค่ะอันนี้คือตัวอย่างเบาๆเท่านั้นนะคะนี่คือฉากสั้นๆทำไมคุณไม่เป็นลมตอนเขามากระซิบตรงนั้นแถบนั้นเห็นภาพเห็นภาพใบชมพูไหมหัวฟาดเลยหัวฟาดชมพูไปอย่างนี้แต่ว่านักแสดงในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่พี่โป๊ปกับพี่เบลยังมีนักแสดงอีกหลายท่านซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะแต่พี่โป๊ปกับพี่เบลก็อยู่กับเราจนเรื่องงานเนาะตอนนี้คอนเซ็ปต์